มาต่อกันนะครับกับคลิปที่สองแล้วก็จะมาลองทำมูวี่คลิปง่ายๆนะครับการแอนิเมตนะครับทำแอนิเมชันง่ายๆในโปรแกรมแฟลชกันดีกว่าก็เราพูดถึงการก่อนทำแอนิเมชันเราพูดถึงการเซฟก่อนแล้วกันนะครับการเซฟโปรเจกต์ของแฟลชนะครับก็กดไฟล์นะครับแล้วก็เซฟหรือว่าเซฟแอสก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเซฟไฟล์ต้นฉบับออกไปเอาไว้ไปแก้ไขในครั้งหน้าหรือเอาไว้ส่งอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เลือกเซฟแอสนะครับจะเซฟเอาไว้ที่ไหนก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราเซฟที่เดสก์ท็อปละกันโอเคก็เซฟเรียบร้อยแล้วนะครับกด Ctrl Enter นะครับ Ctrl Enter ก็คือการ Publish ออกมาเป็น SWF นะครับหรือไฟล์ Animationหรือไฟล์ที่เขาใส่กันบนเว็บไซต์ทั่วๆไปนะครับนี่ก็คือไฟล์หลักๆของแฟลชเลยนะครับนามสกุล SWF เสร็จแล้วนะครับก็เราจะมาทำแอนิเมชันกันและการทำแอนิเมชันนะครับคือการใช้ไทม์ไลน์นะครับ1อันต่อการขยับของวัตถุ1ชิ้นนะครับสำหรับเบสิกทั่วๆไปณ ตอนนี้เนี่ยเรามีไทม์ไลน์แค่1อันถูกต้องไหมเอ่ยใช่ไหมครับไทม์ไลน์เรามีแค่เลเยอร์ที่1นะครับการสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับสร้างเลเยอร์ใหม่คลิกที่รูปนี้นะครับ New Layer นะครับคลิกปุ๊บนะครับมันจะ New Layer ให้เราทันที1อันนะทำทันไหม New Layer เฉยๆนะครับก็พอคลิก New Layer แล้วนะครับมันจะเป็นเลเยอร์นะครับเขาเรียกว่า blank นะครับก็คือเลเยอร์เปล่าเป็นเฟรมเปล่าของเลเยอร์เปล่านะครับมันยังไม่มีอะไรเลยถ้าเราอยากจะวาดรูปนะครับที่เลเยอร์นี้นะครับก็คล้ายๆ Photoshop หรือ InDesign ก็คือคลิกที่เลเยอร์นั้นแล้วเราก็วาดลงไปได้นะครับนี่จะใช้บัตทูลนะครับบัตทูลก็คือจะวาดออกมาเป็นเชฟนะครับเนื้อหาสีสันที่วาดออกมาเนี่ยจะเป็นเชฟนะครับไม่ใช่สโตกหรือว่าไม่ใช่เส้นก็สมมุติลองวาดมานะครับอย่างนี้อะไรก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสน้องๆหลายคนคงเข้าใจแล้วนะครับพอเราแยกเลเยอร์มันแล้วเนี่ยนะครับจำไว้นะครับ1เลเยอร์1ชิ้น1วัตถุนะครับเหมือนคล้ายๆ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนั้นคืออย่าให้มันมีอะไรมากมายนะครับอย่าให้มีอะไรมากมาย1ชิ้นต่อ1วัตถุในกรณีที่เราสร้างไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ข้างล่างเนี่ยเรามีทั้งมีc.com มีเส้นมีคานมีอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราต้องการแยกเลเยอร์โดยอัตโนมัตินะครับแยกเลเยอร์โดยอัตโนมัตินะครับให้คลิกที่เลเยอร์ที่1นะครับหรือว่าเลเยอร์ที่มีวัตถุอยู่นะครับแล้วคลิกขวานะครับเลือก distribute to layer นะครับมันจะเป็นการกระจายวัตถุนะครับให้เป็น1เลเยอร์ต่อ1วัตถุทันทีนะครับอัตโนมัติเลยพอกดปุ๊บนะครับตอนนี้มันก็แยกเลเยอร์ให้แล้วนะครับแล้วเลเยอร์ของมันเองจะกลายเป็นเลเยอร์เปล่านะครับก็ลบคลิกนะครับที่เลเยอร์1แล้วก็ลบทิ้งไปนะตอนนี้เราจะได้วัตถุ1ชิ้นนะครับต่อ1เลเยอร์แล้วได้ไหมครับได้นะครับก็การทำแอนิเมชันในแฟลชนะครับก็มีคำสั่งง่ายๆนะครับคือเราจะต้องสร้างให้มันเป็นซิมโบลนะครับสร้างให้เป็นซิมโบลนะครับซิมโบลหรือสัญลักษณ์นั่นเองนะครับหรือมันเป็นแม่แบบก็ได้นะครับถ้าจะแปลลักษณะนั้นก็คือนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับนี่เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างขี้โกงนิดนึงนะครับก็คือคลิกที่เลเยอร์นั้นนะครับเลเยอร์เอาไล่จากล่างสุดละกันของน้องน้ำตาลมีกี่เลเยอร์ครับมี3เลเยอร์เองแยกแล้วใช่ไหมแยกหมดแล้วของกีตาร์มีกี่เลเยอร์20ในเวลา20ก็คือ20นะครับก็คราวนี้นะครับเราจะมาคอนเวิร์ตให้เป็นซิมโบลกันก็ถ้าปกตินะครับคลิกที่เอาสมมุติไล่จากล่างสุดขึ้นไปละกันก็คลิกขวานะครับเลือกconvert to symbol นะครับหรือถ้าใครขี้เกียจกดอย่างนี้มันยุ่งยากนะครับก็ใช้การกด F8 นะครับ
กด F8 จะเป็น Convert to Symbol เหมือนกันนะครับเลือก Type นะครับประเภทของมันให้เป็น Movie Clip นะครับเลือกประเภทให้เป็น Movie Clip นะครับแล้วกดโอเคนะครับชื่อไม่ต้องตั้งก็ได้หรือตั้งก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็ไล่มาทีละเลเยอร์นะครับเลเยอร์ต่อมาผมเลเยอร์ที่7นะครับก็กด F8 Enter ไล่ไปนะครับแป๊บเดียวก็สร้างเป็น Symbol Movie Clip หมดแล้วจบแล้วนะครับเราก็สร้างเป็น Movie Clip ได้แล้วนะครับการจะทำแอนิเมชันใน Flash เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องเราจะต้องให้มันเป็น Movie Clip ก่อนไม่งั้นเราจะแอนิเมตมันไม่ได้ได้ไหมครับครบทุกเลเยอร์แล้วนะครับน้องกีตาร์โอเคเราจะนะครับสร้างเฟรมกันเพิ่มเฟรมนะครับเพื่อจะให้เกิดแอนิเมชันนะครับวิธีการเพิ่มก็ง่ายๆนะครับเราสมมุติต้องการเพิ่ม50เฟรมนะครับอาจจะลากครอบในลักษณะตรงเฟรมที่50อย่างเดียวอย่างนี้นะครับลากครอบเฟรมที่50อย่างเดียวอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออย่างนี้มาก็ได้นะครับแต่ขอให้ขวาสุดเนี่ยจบที่เฟรมที่50นะครับคือจะคลิก50อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะคลิกลากมาอย่างนี้ก็ได้ถ้าขี้เกียจคือคลิกลากมาทั้งหมดเนี่ยเวลากด insert frame เนี่ยมันจะมาสุดแค่เฟรมที่50นะครับสุดเฟรมที่50ในกรณีที่มันเป็นเฟรมเปล่าข้างหน้านะแต่ถ้ามันมีเฟรมอยู่แล้วเราไปเพิ่มที่50แล้วลากทับเฟรมขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเฟรมที่ตัวมันเองด้วยแต่ในกรณีที่เราจะพูดถึงตอนนี้ก็คือมันเป็นพื้นที่โล่งๆใช่ไหมครับเราลากครอบอย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้ถ้าอยากให้ง่ายก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ลากในแนวตั้งเส้นเดี่ยวๆเลยนะครับได้ไหมครับเสร็จแล้วนะครับก็คลิกขวาเลือก insert frame นะครับ insert frame มันจะสร้างเฟรมขึ้นมาให้กับเรานะครับหรือว่ากด F5 ก็ได้นะครับกด F5 ก็ได้ได้ไหมครับมีใครติดปัญหาอะไรไหมในกรณีที่เรามีเยอะๆนะครับเราสามารถลากงี้ได้นะสมมติว่ามีเป็น100เลเยอร์แล้วก็คลิกเงี้ยแล้วก็ลากลงมาตรงๆเงี้ยมันจะเลื่อนให้เองอัตโนมัติเลยนะครับสมมติมี100อันแล้วก็แค่คลิกอันบนสุดแล้วก็เลื่อนลงมาดึงเมาส์ลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเพิ่มให้ทันทีนะครับมันคือมันไม่ใช่เพิ่มมันจะลากในแนวดิ่งได้ทั้งหมดเลยคือไม่ต้องมาคลิกเลื่อนเป็นหน้าๆว่าทีละสิบทีละสิบอะไรเงี้ยมันลากในระยะยาวก็ได้โอเคนะครับได้ไหมเอ่ยได้นะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างนะครับคราวนี้ถามก่อนว่าสมมตินี่เป็นอินโทรนะครับอินโทรเราต้องการให้ข้อความพวกนี้เลื่อนเข้ามาประกอบกันเป็นคำนี้นะครับคือภาพที่เราเห็นเนี่ยคือภาพจบภาพจบก็คือวิ่งมาแล้วจบเป็นภาพนี้นะครับครับตอนนี้ตั้งเป้าเป็นแบบนี้ก่อนคือวิ่งมาแล้วจบเป็นภาพนี้นะครับเหมือนพวกเวลาโลโก้อย่างเงี้ยเป็นชิ้นวัตถุอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวิ่งมาแล้วก็มาประกบจบเป็นโลโก้ของเขานะครับสมมุตินี่เป็นโลโก้ของพวกเรานะครับก็เดี๋ยวข้อความพวกนี้ก็จะวิ่งวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็จบเป็นภาพอย่างนี้เลยนะครับหลักการประเภทนี้เนี่ยนะครับก็ให้เราสมมุติว่าเอาให้มันประกอบเสร็จนะครับเป็นโลโก้ของเราที่เฟรมที่20นะครับเราก็เลือกแถวเดียวนะครับแถวเดียวเลยนะครับที่20ทั้งหมดนะครับทั้งหมดสมมุติมี100เลเยอร์ก็
ร้อยอัน20ก็20ครับคลิกจากด้านบนสุดนะครับแล้วก็ดึงลงมาให้สุดเลยเสร็จแล้วกดนะครับ insert keyframe นะครับ insert keyframe หรือการสร้าง keyframe ขึ้นมาหรือจะกด F6 ก็ได้นะครับ F6 ก็ใช้ได้เหมือนกันต่อจากนั้นนะครับพี่จะสร้างให้มันขยับได้และใส่คำสั่งให้มันขยับได้นะครับก็คือการลากครอบทั้งหมดนะครับลากตรงไหนก็ได้ลากในแนวดิ่งก็ได้นะครับขอให้เป็นระหว่างนะครับคีย์ต้นกับคีย์ปลายอันนี้คือคีย์ต้นอันนี้คือคีย์ปลายนะครับลากตรงไหนก็ได้นะครับทั้งหมดหรือจะลากอย่างนี้ก็ได้ลากอย่างนี้ก็ได้นะครับขอให้อยู่ระหว่าง1ถึง20นี่แหละระหว่างคีย์ต้นกับคีย์ปลายตรงไหนก็ได้นะครับแล้วคลิกขวาเลือก create classic tween นะครับ create classic tween ก็คือคำสั่งที่ทำให้วัตถุนั้นเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้หมุนได้ขยับได้นั่นเองมันจะเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะครับได้ไหมครับเสร็จแล้วนะครับกลับมาที่เฟรมที่1นะครับหรือว่าเฟรมต้นของเราให้เลื่อนวัตถุพวกนี้นะครับออกไปไว้ที่อื่นนะครับลองเลื่อนดูก่อนเลื่อนยังไงก็ได้นะครับอิสระเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเลื่อนเรียบร้อยแล้วลองกด Ctrl กับ Enter นะครับนี่นะครับคือสิ่งที่ได้โอเคขยับไหมครับน้องน้ำตาลสงสัยอะไรไหมครับสบายมากหนูเก่งแล้วค่ะพี่ น้องได้ไหมครับไม่ขยับทั้งหมดทั้งภาพหรอครับก็คือเอาง่ายๆตอนนี้หลักการง่ายๆนะครับคือที่เฟรมที่1เนี่ยเราเลื่อนวัตถุทั้งหมดออกไปนอกงานให้หมดก่อนก็ได้เดี๋ยวเราปิดไปก่อนนะครับแล้วก็กด Fit in Window ก็ได้ง่ายดีนะครับแล้วก็เลื่อนออกไปให้หมดเลยในเฟรมที่1นะครับในเฟรมที่1เลื่อนออกไปให้หมดนะครับได้ไหมครับได้แล้วนะครับ